ก็ทำเอาเหล่าแฟนคลับเป็นห่วงไม่น้อยเลยนะครับหลังจากมีเพจดังเพจนึงออกมาแชร์ภาพที่มีนักแสดงสาวชื่อดังอย่างพลอยเชอร์มานครับที่ได้ไปยืนอยู่ข้างรถหรูแต่กลับมีข้อความเขียนด่าด้วยถ้อยคำที่ต้องบอกว่าหยาบคายนะครับโดยเพจดังกล่าวได้โพสต์ภาพพร้อมกับข้อความว่าขนลุกใครกล้ามาหยามมัมพลอยกล้าเขียนบนรถด่ามัมเลยหรอระวังเจอแม่ฟาดกลับนะก็ว่าอย่างนี้นะครับล่าสุดทีมข่าวของเราได้มีการติดต่อสอบถามไปยังผู้จัดการของสาวพลอยเชอร์มานครับแล้วก็ได้ทราบข้อมูลว่าคุณพลอยเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ซึ่งภาพที่ออกมาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในละครที่เธอร่วมแสดงเท่านั้นครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ